พบกันต่อในรายการ RLTV ครับพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ติดข้างฝาไว้บนหัวนอนลูกปลูกจิตสำนึกได้ดีนักแล RLTV ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นคดีสุดอื้อฉาวตราบาปที่ทุกคนอยากลืมแต่กลับไม่เคยลืมบางคนอาจจะได้เคยดูหนังคืนบาปพรหมพิรามแล้วแต่เชื่อว่าแทบไม่มีใครได้เคยอ่านข่าวของจริงหรือคนที่เคยอ่านอาจจะลืมเลือนไปแล้ววันนี้ RLTV จะขอย้อนรอยคดีที่เกิดขึ้นอีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2520ชาวตลาดอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกว่า20คนได้เข้าร้องเรียนกับพันตำรวจเอกสมชายชัยเวชผู้กำกับว่าได้มีวัยรุ่นราว17คนได้ร่วมกันฉุดหญิงสาวคนหนึ่งไปกระทำชำเราจนเสียชีวิตแล้วนำร่างไปให้รถไฟทับจนศีรษะขาดกระเด็นเพื่ออำพรางคดีแต่ทางตำรวจไม่กล้าทำคดีและจับผู้กระทำความผิดเนื่องจากว่าผู้ต้องหาต่างเป็นลูกท่านหลานเธอของคนมีสีมียศรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แก่ชาวบ้านจุดเริ่มต้นแห่งคดีเป็นเรื่องราวสุดซามที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนานนับเดือนแต่สุดท้ายชาวบ้านก็อดทนไม่ได้ต้องการให้ตำรวจและสื่อเปิดเผยความจริงที่น่าอดสูเมื่อเรื่องถึงมือสื่อจึงต้องหาต้นตอแห่งความจริงและเรื่องราวของเหล่าทรชนก็พรั่งพรูไหลออกมาจากการสืบสวนหญิงสาวคนหนึ่งสวมเสื้อสีน้ำตาลกระโปรงสีขาวผ้าดิบอายุราว20ปีผิวดำแดงสูง155เซนติเมตรหน้ากลมผมสั้นถูกกาดรถไฟคนหนึ่งไล่ลงจากรถไฟขบวนเร็วที่37เชียงใหม่กรุงเทพในเวลา5ทุ่มของวันที่27กรกฎาคม2520เหตุเพราะไม่ได้ซื้อตั๋วโดยเธอได้แอบขึ้นรถไฟจากสถานีบ้านดาราอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พี่อย่าไล่หนูลงเลยขอร้องเธอหญิงสาวยกมือไหว้พรางกับร้องขอและใบหน้าของเธอมีน้ำตาไหลนองแต่สิ่งที่ได้รับคือเธอถูกปฏิเสธซึ่งนี่คือคำบอกเล่าจากพยานคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่ลงจากรถในสถานีเล็กๆที่ชื่อพรหมพิรามเธอก็เดินโซเซด้วยความหิวโหยเพราะไม่มีเงินติดตัวกระทั่งเจอชายวัยรุ่นสองคนเดินผ่านและพวกเขาได้พูดคุยกับหญิงสาวว่าเดินไปอีก300เมตรสิข้างหน้ามีงานแต่งงานเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวหญิงสาวหลงเชื่อประกอบกับความหิวโหยจึงทำให้เดินตามชายแปลกหน้าไปเมื่อเดินไปสักพักระหว่างทางยิ่งเริ่มเป็นป่าและทางเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆเธอได้เหลียวมองไปรอบๆมันคือป่าข้าวโพดชายวัยรุ่นสองคนก็ได้แปลงกายเป็นชายสุดซามทันทีและได้เรียกเพื่อนอีกสองคนมาช่วยกันลากหญิงต่างถิ่นเข้าป่าข้าวโพดแล้วเข้ากระทำชำเราเมื่อคนที่มางานแต่งซึ่งห่างไปประมาณ100เมตรรู้เรื่องก็แห่กันมาร่วมวงอีกเธอโดนกระทำคนแล้วคนเล่าหลายสิบคนโดยมีพยาน
ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาซุ่มดูเธอพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่เหมือนเสียงที่เธอร้องขอชีวิตนั้นไม่ดังพอที่จะทำให้ใครเสี่ยงชีวิตมาช่วยเหลือเธอร่างของเธอถูกลากลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆกระทั่ง2ชั่วโมงผ่านไปก็เหลือกลุ่มชายกามกลุ่มสุดท้ายราว7คนถึงแม้ชายกลุ่มนั้นจะทำเสร็จไปแล้วแต่ก็หวังรอที่จะทำซ้ำอีกขอข้าวกินได้ไหมฉันหิวข้าวเสียงอันแหบแห้งของหญิงสาวผ่านออกมาจากลำคอเบาๆพร้อมกับลุกขึ้นและเดินมาล้างสิ่งสกปรกที่แอ่งน้ำดินจากนั้นกลุ่มชายโชดซึ่งหนึ่งในนั้นมีคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อเขาจะกระทำเธออีกครั้งคนแรกผ่านไปคนที่สองเข้ามาพอแล้วกลัวแล้วจะตายอยู่แล้วหญิงสาวพยายามร้องขอชีวิตแต่ชายโฉดหน้ามืดผู้นี้ก็ไม่ยอมหยุดแถมใช้มือบีบที่ลำคอเพราะไม่ให้เธอร้องตะโกนแต่เธอกลับแน่นิ่งไปและเมื่อจับที่หัวใจปรากฏว่าเธอได้สิ้นลมหายใจไปแล้วเขาได้ลงมือสังหารหญิงคนนี้โดยใช้มือบีบคอจนเสียชีวิตเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทั้งหมดนี้คือคำให้การตรงกันของ2ผู้ต้องหาที่รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าพ่อที่อยู่ในกลุ่มได้ไปข่มขู่พวกที่เหลือให้ช่วยกันแบกร่างอันไร้วิญญาณไปวางให้รถไฟทับเพื่ออำพรางคดีโดยวางหัวที่รางข้างหนึ่งและท่อนส่วนล่างวางตรงรางรถไฟอีกข้างหนึ่งเจ้าพ่อผู้สังหารพูดกำชับเพื่อหวังว่าจะไม่ให้เห็นร่องรอยการกระทำชำเรากระทั่งต่อมาเวลา3ขบวนรถไฟเชียงใหม่พิษณุโลกก็วิ่งฝ่าความมืดมาทับศีรษะหลุดกระเด็นออกจากร่างกลุ่มชายชะกันได้หิ้วศีรษะผู้เคราะห์ร้ายไปวางทางทิศตะวันตกห่างจากรางรถไฟ20เมตรโดยหันหน้าไปทางนั้นเพื่อทำพิธีไสยศาสตร์เรื่องนี้ส่วนใหญ่พวกที่ลงมือจะรู้รวมไปถึงทางการของอำเภอหลายคนมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่กล้าเปิดปากเรื่องนี้หนึ่งในผู้ต้องหาให้การสารภาพกับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้จากการสอบสวนยังทราบด้วยว่าระหว่างที่เธอถูกกระทำชำเรานั้นเธอพยายามร้องขอความเมตตาแต่กลุ่มชายเหล่านี้กลับไม่ฟังคำอ้อนวอนด้วยความโมโหเธอจึงคว้ามีดโกนที่เหล่าบรรดาชายโฉดทำตกไว้กรีดหน้าตัวเองแต่ชายโฉดเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมหยุดโดยระหว่างสอบสวนก็มีการเขียนจดหมายข่มขู่พยานอีกด้วยโดยระบุว่าถ้าขืนปากมากจะจับขึงขวางทางรถไฟเช่นเดียวกับสาวเคราะห์ร้ายพันตำรวจเอกสมชายชัยเวชเปิดเผยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ตามหาญาติผู้เคราะห์ร้ายจนพบในวันที่9กันยายน2520โดยมีพ่อแม่มาดูร่างของหญิงสาวพร้อมบอกว่าลูกสาวสติไม่ดีได้หายออกจากบ้านไปโดยก่อนหน้านี้เคยถูกกระทำชำเรามาแล้วจนตั้งท้องเมื่อคลอดลูกก็ได้หายออกจากบ้านไปอีกโดยขึ้นรถไฟที่สถานีบ้านดาราเมื่อ8เดือนก่อนกระทั่งหายสาบสูญส่วนคดีความนั้นทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10คนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี2คนถูกลงโทษทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตไว้ส่งผลให้การสืบคดียากขึ้นและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้จากคดีประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นตราบาปซ้ำรอยเป็นคดีโสมหญิงที่มีผู้ต้องหามากที่สุดในประวัติอาชญาของไทยและเป็นสิ่งที่น่าสังเวชใจอย่างมากและคดีนี้ได้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังที่แผ่ถึงความซามสะท้อนถึงจุดต่ำสุดของความเป็นมนุษย์ RLTV ขอกลับลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ